ไหวไหมครับเมื่อกี้เนี่ยสมองกับใจนะครับสมองกับใจนะสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยจำหน่อยก็เรียกว่าบันทึกใจมีหน้าที่คิดถ้าใช้ใจคิดจะเข้าใจได้ง่ายจะเข้าใจได้ไวเช่นเข้าหูสู่ใจเข้าหูภาษาลุงออกเสียงลุงออกเข้าหูท่านใช้ใจคิดใจคิดใช้ใจคิดแล้วจะเข้าใจง่ายใช้ใจเข้าหูสู่ใจดันเข้าหูดูสิมันจะเข้าหูนะฟังให้ดีเสียงนี้เข้าหูนะถ้าใส่สมอนทอกฟังโอ้โหแจ๋วเลยมันเข้าทั้งสองข้างหูสองข้างนะครับเข้าหูสู่ใจแล้วก็คิดใช้ใจคิดมันจะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็วลองไปบอกลูกหลานครับถ้าอยากจะให้ลูกหลานเรียนหนังสือเก่งนะครับเก่งอยากจะให้ลูกเก่งจังอยากจะให้ลูกเรียนดีเรียนเก่งจังนี่แหละครับฟังเอาฟังภาษาลุงกิ๊กก๊อกเอาไมค์เสียงไมค์ที่หนึ่งครับผมเห็นไหมนั่นแหละใช้ใจคิดจะเข้าใจได้เร็วถ้าใครใช้สมองคิดจะเข้าใจได้ช้านี่คือภาษาลุงงอกนะครับสมองไม่มีหน้าที่คิดสมองมีหน้าที่บันทึกแต่มันเร็วนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเร็วมากมีความเร็วเท่ากับแสงนะครับเห็นไหมความเร็วเท่ากับแสงเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความเร็วเท่ากับแสงอย่างนี้จะมีการโต้ตอบแอคชั่นจะรีแอคชั่นได้เร็วมากจะมีการโต้ตอบเร็วหรือตอบสนองกับสิ่งเร้าเร็วก็แปลว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วคิดด้วยใจเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ไวนี่เห็นไหมเอามาใช้ครับภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกก็เลยฟังยากหน่อยพี่เพราะว่าไม่เคยฟังภาษากิ๊กก๊อกมาก่อนเคยฟังแต่ภาษาพ่อขุนเคยฟังแต่ภาษานู่นอังกฤษนู่นนะภาษาต่างประเทศนู่นแต่ภาษากิ๊กก๊อกมีให้ฟังอยู่ที่บ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญานี่แหละภาษากิ๊กก๊อกภาษาเดียวในโลกภาษาคิกก๊อกดีไหมพี่มันถึงฟังยากหน่อยนะ